ไอ้คนละแป๊กนี่เป็นไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมเมื่อก่อนก็เราก็เป็นอยู่ด้วยกันแหละเมื่อก่อนเป็นยังไงเป็นแบบนั้นตายแล้วใกล้ชิดคลุกคลีตีโมงยัน8โมงเช้าที่ทำมาอยู่ถึง8โมงเช้าไม่ตอนเก้าโมงไม่ใช่สองฝั่งหนึ่งฝั่งเจ้าทุยฝั่งนักเลงครับประมาณที่ฝั่งไหนครับผมสายแฟนไม่ติดต่างเลยครับมีกองถ่ายละครคุณนุ่นวรนุชมาถ่ายทำที่บ้านลูกน้องผมวิ่งเข้ามาบอกว่าพี่มีผู้ชายคนหนึ่งมาด้อมๆมองๆอยู่หน้าประตูรั้วพี่ก็เดินออกไปดูเฮ้าตอดมาทำอะไรเนี่ยระหว่างถ่ายทำดันเป็นฉากเลิฟซีนของพระเอกกันนะพี่ทนไม่ได้นะพี่หนุ่มก็บอกมาเฮ้ยพี่ไม่เกี่ยวนะตัวใครตัวมัน